นมมันม่วงส่วนผสมมันม่วงนึ่ง250กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งมัน40กรัมแป้งเท้ายายม่อม40กรัมหัวกะทิ200มิลลิลิตรน้ำตาลมะพร้าว60กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือ1ช้อนชาและมะพร้าวขูด1ถ้วยค่ะวิธีทำนะคะเราก็ใส่มันม่วงลงไปบี้ให้พอแหลกนะคะไม่ต้องละเอียดมากขนมเวลานึ่งสุกแล้วเนี่ยจะได้มีรสหรือว่ามีเนื้อสัมผัสที่เป็นมันม่วงที่เป็นชิ้นๆอยู่บ้างนะคะได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้านะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เกลือค่ะกะทิค่ะคนให้เข้ากันนะคะหรือจะใช้มือก็ได้ค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยเข้ากันไม่เป็นเม็ดประมาณครึ่งนึงนะคะของพิมพ์แล้วก็ใส่มะพร้าวค่ะนึ่งในน้ำเดือดนะคะ10นาทีค่ะตอนนี้ก็นึ่งสุกแล้วนะคะรอให้เย็นแล้วเราก็จะแคะออกจากพิมพ์ค่ะพอขนมสุกนะคะเราก็รอให้เย็นตัวสักนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเขี่ยขนมออกจากพิมพ์ค่ะขนมมันม่วงค่ะเสร็จแล้ว